3ที่สุดสำหรับรถ Majesty คันนี้ที่สุดแรกคือนะครับเป็นรุ่นที่ท็อปสุดนะครับรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้เป็นรถที่ปี2020ที่ถือว่าไม่น้อยที่สุดในตลาดแค่ 21,000 กิโลเมตรเท่านั้นและ3นะก็คือรถคันนี้นะราคาดีที่สุดแน่นอนครับเพราะคันนี้เราขายแค่ 1,799,000 บาทเท่านั้นอย่างแรกที่ท่านเห็นนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมีกล้องรอบคันนะครับด้านหน้าสวยโฉบเฉี่ยวปลอดภัยนะรุ่นนี้ท็อปสุดจะมี Adaptive Cruise Control วิ่งตามคันหน้านะพูดง่ายว่าตั้ง Cruise Control นะไม่ใช่แค่ล็อกความเร็วอย่างเดียววิ่งตามคันหน้าเร่งหรือว่าเบาตามคันข้างหน้าวิ่งได้ง่ายนะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมี Toyota Majesty รถตู้ยอดนิยมที่รถมือ2ราคาแพงเท่ารถใหม่นะ wow. หรือบางทีอาจจะแพงกว่ารถใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ผมมี3ที่สุดสำหรับรถ Majesty คันนี้ที่สุดแรกคือนะครับเป็นรุ่นที่ท็อปสุดนะครับรุ่นนี้มีอยู่3รุ่นเหมือนกันนะฮะก็คือ1เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับราคารถใหม่อยู่ 1,790,000 บาทและรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่นพรีเมียมราคาอยู่ที่ 1,899,000 บาทตีกลมๆคือ 1,900,000 นั่นเองและรุ่นท็อปสุดคือรุ่นแกรนด์นะคือรุ่นนี้เลยรถใหม่อยู่ 2,199,000 บาทตีกลมๆคือ 2,200,000 บาทนั่นเองครับและก็สีขาวมุกเพิ่มอีก 15,000 อีกนะเพราะอีก 2,200,000 กว่าด้วยซ้ำไปนะท็อปแรกก็คือที่สุดคือเป็นรุ่นท็อปที่สุดเลยรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้เป็นรถที่ปี2020ที่ถือว่าไม่น้อยที่สุดในตลาดแค่ 21,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะเพราะในสภาพบอกเลยว่าสวยพอๆกับรถป้ายแดงและ3นะก็คือรถคันนี้นะราคาดีที่สุดแน่นอนครับเพราะคันนี้เราขายแค่ 1,799,000 บาทเท่านั้นพูดง่ายว่า 1,800,000 มีทอนประหยัดไปกว่า 400,000 กว่าบาทจากรถใหม่ซึ่งเนี่ยรุ่นนี้มือ2นี้ราคาแพงมากนะครับผมจะพาไปดูว่าสภาพคันนี้3ที่สุดเป็นยังไงบ้างอย่างแรกที่ท่านเห็นนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมีกล้องรอบคันนะครับด้านหน้าสวยโฉบเฉี่ยวปลอดภัยนะรุ่นนี้ท็อปสุดจะมี Adaptive Cruise Control วิ่งตามคันหน้านะพูดง่ายว่าตั้ง Cruise Control นะไม่ใช่แค่ล็อกความเร็วอย่างเดียววิ่งตามคันหน้าเร่งหรือว่าเบาตามคันข้างหน้าวิ่งได้ง่ายนะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาดูที่ห้องเครื่องนะครับ okay. ห้องเครื่องจะเห็นเลยว่ารถคันนี้น็อตฝากระโปรงหน้านะครับไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตทุกตัวคานหน้าพลาสติกกริปทุกตัวนี่เดิมกริปจากโรงงานนะครับน้ำมันเบรกสีเหลืองนี่ยังใสปิ้งอยู่เลยนะฮะถ้าใช้เยอะๆตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับส่วนน้ำยาหม้อน้ำสีชมพูนะหม้อน้ำสีชมพูรุ่นนี้นะฮะจากโตโยต้ามายังไงยังอยู่อย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมนะคุณไงว่าห้องเครื่องสวยงามมากๆนะฮะนี่คือสภาพด้านหน้าไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยเคลมประกันชั้นหนึ่งโดนสะเก็ดหินที่ต้องเคลมฝากระโปรงยังไม่มีเลยสติ๊กเกอร์ใต้ฝากระโปรงนะฮะยังอยู่ครบเลยนะครับน้ำยา 134A หรือว่าสติ๊กเกอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมอเตอร์ต้ามอเตอร์ยังอยู่ครบนะครับทุกชิ้นเลยนะครับมาต่อครับด้านข้างก็ยางคูดเดียร์นะครับขอบ17นี่ยางก็ถือว่ายังใหม่เพราะว่ารถวิ่งแค่20,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับยางปี22ท่านผู้ชมยางเปลี่ยนมาแล้วนะครับรถคันนี้ปี19จด20นะครับแต่ปี22มาครบอายุก็เปลี่ยนไม่ได้ใช้เยอะนะครับแต่ว่าเมื่อมัน2ปี3ปีบางคนที่ใส่ใจในความปลอดภัยก็จะเปลี่ยนยางนะเนี่ยที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่ารุ่นท็อปจะเป็นยังไงบ้างนะฮะที่ผมพาดูนะฮะบางท่านอาจจะดูแล้วดูไม่ออกนะครับพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้นะครับรุ่นนี้นะครับคนแขนสั้นแขนยาวนะครับสามารถปรับได้ให้สะดวกในการควบคุมในการขับรถง่ายยิ่งขึ้นนะครับที่ผมบอกนะครับ Adaptive Cruise Control คลิปเลนพวกนี้ให้มาครบเลยถึงรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นสแตนดาร์ดจะไม่ให้ Adaptive Cruise Control มานะครับนี่คือจุดแรกนะที่ดูง่ายๆเพราะด้านนอกเองเนี่ยมองแทบไม่รู้เลยแกะสติ๊กเกอร์ด้านหลังฝาท้ายออกเนี่ยเอ้าตัวไหนเป็นรุ่นท็อปรุ่นถูกเนี่ยมองไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองจุดเนี้ยนะฮะ Adaptive Cruise Control รุ่นแรกเลยนะครับ Cruise Controlอันที่2นะครับคือดูตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ Navigator ถ้ารุ่นไม่ใช่รุ่นท็อปจะไม่มีเนมาให้นะครับดู2อย่างครับท่านผู้ชมครับนี่จะทราบแล้วว่ามีนะฮะออปชั่น2อย่างนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อป
นะครับเลขใหม่ครับท่านผู้ชมที่บอกนะฮะ 21,710 กิโลนี่ก็ถือว่าที่สุดนะครับตั้งแต่ขาย Majesty มารุ่นคันนี้ถือว่าไม่น้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะส่วนใหญ่เองรถใช้ดีใช้สะดวกเขาก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับประตูไฟฟ้านะครับเปิดอ่ะผมจะเปิดประตูไฟฟ้านะครับประตูนิ่มนะเหมือนอัดผ่านไฟเลยนะครับบางท่านบอกว่าโอ้โหราคาอีก 600,000 ได้อัดผ่านแล้วนะอย่างนี้นะครับ6-7,000ได้อัดผ่านแล้วเขาบอกนะฮะเพราะว่ารถที่ใช้ดีมากนะครับเบาะไฟฟ้าสามารถนวดได้นะคุณผู้ชมครับนะปรับเอ็นมาผ่านเวลไฟได้เลยนะครับที่รองขารองน่องนะฮะนี่ไงทำไมถึงบอกว่าคนนิยมนะครับเพราะว่าใช้ได้เหมือนอัดผ่านเวลไฟเลยนะครับเป็นเบาะที่เหมือนนักบินนะฮะเบาะตรงนี้นะครับที่อัดผ่านเวลไฟมีให้ปรับเอ็นไฟฟ้านวดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่คือความสะดวกสบายที่ Majesty มีให้ไม่ได้แพ้อัดผ่านเวลไฟและที่สำคัญรู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบ Majesty เพราะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ 2,800 ซีซี 163 แรงม้านะครับหรือ120กิโลวัตต์นะครับที่แรงบิดอยู่ที่ 1,600 ถึง 2,200 นะครับรอบต่อนาทีเพราะได้แรงบิดดีในรอบต่ำทำให้ประหยัดน้ำมันนี่คือผลที่คนที่เขาชอบ Majesty นะครับแล้วก็แรงบิดนะฮะก็ดีถึง420นิวตันเมตรเลยนะครับที่สำคัญนะครับเบาะแถวนี้นะครับข้างหลังอีก2เป็น6และสุดท้ายอีก4นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่คือ10ที่นั่งนะแต่จริงๆเขาเป็นรถ11ที่นั่งนะเพราะตรงกลางข้างๆคนขับก็นั่งได้อีกที่หนึ่งนะนี่คือสิ่งที่อันผ่านหรือเวลไฟไม่มีให้นะครับเพราะหมายเวลไฟนั่งได้6อย่างมากก็7แต่เนี้ยเพิ่มได้อีกมา4คนนะครับ4-5 คนเพิ่มได้นะประตูไฟฟ้าผมชอบมากเลยนะครับที่นิ่มไม่ได้ต่างจากอันผ่านเวลไฟนะขออนุญาตดับเครื่องนะฮะที่ไม่ต่างจาก Toyota อันผ่านเวลไฟนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบคันเดี๋ยวพาดูสวยใสปิ้งมากนะเนี่ยนะฮะกลั่นนะฮะนะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับแกะตัวนี้ออกบางทีแทบมองข้างนอกไม่ออกเลยแต่ประตูหลังใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ดันค่อนข้างจะแข็งนะคนตัวเบาบางทีก็อาจจะเกะกะหน่อยนะฮะเพราะประตูข้างหลังเบาเพราะข้างหลังหนักมันดีดแรงนะฮะเพราะประตูมันหนักนะครับแล้วก็มันสูงประตูก็เลยบานใหญ่เนี่ยอีก4ที่นั่งถ้าไม่ได้นั่งก็สามารถพับลงเก็บของได้นะครับเนี่ยเห็นนะฮะนี่คือสิ่งที่อันผ่านเวลไฟไม่มีให้นะครับคือที่นั่งที่เพิ่มขึ้นมาอีก 4-5 ที่นั่งแล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลประหยัดมากกว่าทนทานมากกว่านะ 1GD เครื่องบล็อกเดียวกันนะกับที่อยู่ใน Fortuner นะ 2,800 cc นะครับสวยมากๆนะครับ4นะฮะ3ที่สุดนะครับ3ของที่สุดคันนี้ก็คือนะฮะเป็นรุ่นท็อปที่สุดของเกรดนี้นะครับรถในตลาดมีน้อยนะครับราคาก็เลยแพงนะครับอย่างที่2ก็คือไม่น้อยที่สุดนะครับ 21,700 กิโลเท่านั้นถือว่าไม่น้อยที่สุดและที่สำคัญบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีที่สุดครับผู้ชมครับ 1,799,000 บาทนะครับ 1,800,000 มีทอนหลายคนบอกว่าคันนี้ 1,899,000 เพิ่มอีกแสนนึงก็ได้ผมบอกไม่เป็นไรครับเอาขายง่ายขายเร็วนะครับท่านใดสนใจโทรมาหาผมก่อนท่านผู้ชมครับ0847776699คันนี้ตั้งแต่ได้มารุ่นท็อปสุดราคาดีมากๆแล้วก็ไม่น้อยที่สุดด้วยสนใจนะครับรถรุ่นนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนฝากกดติดตามนะมีรถเข้าใหม่ผมจะส่งคลิปให้ท่านดูในทุกๆวันนะครับมีรถอยากจะแลกอยากจะเปลี่ยนกันนะครับก็มาแลกได้หรืออยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับส่งรถได้ถึงบ้านทั่วประเทศรับประกันความพอใจว่ารถสภาพสวยไหมไม่แท้ไหมเข้าเช็คศูนย์ก่อนให้ช่างดูก่อนลองขับก่อนได้เลยนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมรถใหม่ๆไม่ได้นะเขาขายทำไมอยู่ที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์รับประกันความพอใจครับผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับสุดท้ายนะครับถ้าต้องการเซ็นไฟแนนซ์นะครับต้องการเป็นสินเชื่อเงินผ่อนเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยครับแค่โหลดแอปเข้ามาแล้วกดพิจารณาสินเชื่อได้เลยง่ายมากๆสำหรับการเป็นเจ้าของรถยนต์ในทุกๆวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะมาดูตัวจริงที่อุบลราชธานีได้ทุกวันนะครับหรือสนใจที่ไหนโทรมาคุยกันได้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ